ตาดานตาดานตาดานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับปอคนนี้เหมือนเดิมนะครับคิดถึงปอกันไหมเอ่ยวันนี้ปอก็จะมาพาจีจี้เนี่ยไปตามพระอาหารผู้ชายนะคะบอกเลยว่านังส่งหนังสือเนี่ยไม่เรียนแล้วค่ะปวดกระบาลค่ะมีผัวดีกว่าเอาไม่ใช่นะคะทุกคนขำๆนะคะยังไงเนี่ยเรื่องเรียนต้องมาก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็อะไรกันวะหน้าทุกคนค่ะปอจะมาบอกว่าเราเนี่ยจะมาจีผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนแรกค่ะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคาเมลอนนะคะทุกคนเขาเป็นชายลูกครึ่งเกาหลีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเขาน่าจะเป็นรักแรกของจีจีนะคะทุกคนนี่แล้วคือแบบว่าอะไรเนี่ยแล้วคือแบบว่ามานอนดูดาวอะไรตรงนี้เนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหตรงหน้าหอเนี่ยนะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเหมือนก้างขวางคอเลยน่ะคนนี้มีชื่อว่าลีลิตหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงชื่อว่าลีลิตนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มกว่าแล้วจีจี้จะเป็นสาวที่เต้าชูนะคะอยู่ในมหาลัยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าแซบๆหน่อยแล้วก็เป็นคนที่ชอบก่อความวุ่นวายแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนยังโสดโสดอยู่ทั้งนี้ยังโสดโสดอยู่ทั้งนั้นใช่ไหมทุกคนอ้าวไม่นะเขากลับไปแล้วคือทีนี้เนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราโดนคุณรอนทิ้งไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็เริ่มใหม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปเรียนหนังสือกันนะคะเอ้ยฉันขอนอนก่อนนะคืนนี้ไม่ไหวแล้วน่ะดูสิขณะหลับยังน่ารักเลยทุกคนค่ะโอ้โหบอกแล้วว่าขณะปอเนี่ยปอยังหลงไหลในตัวของจีจี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะให้จีจี้พักผ่อนไปก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนปอจะเห็นนี่ไงสวัสดีค่ะฉันนึกว่าคุณน่ะกลับบ้านไปแล้วนะคะเนี่ยคุณรอนนางคนนี้เนี่ยพยายามอ่อยใช่ไหมล่ะฉันรู้นะว่าแกกำลังอ่อยคุณรอนอยู่น่ะแต่ไม่มีทางหรอกคุณรอนเนี่ยเขาชอบจีจี้คนเดียวอย่างนี้อุ้ยคุณรอนหล่อจังเลยอ่ะทุกคนอุ้ยเขากำลังเล่นเกมวอร์คราฟเว้ยอันนี้คือเกมวอร์คราฟใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเขากำลังทำร้ายเมืองใครก็ไม่รู้ทุกคนดูดิป้าป้าโอ้โหกำลังทำร้ายเพื่อนด้วยคืออีกคนนึงก็เล่นเกมอีกคนนึงก็อ่านหนังสืออ่ะโอ้โหเก่งมากจริงดูสิโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยห้องรวมพลคนแก่เหรอเฮ้ยลุงลุงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยลุงก็มาเรียนหนังสือไงหนูโอ้โหแต่ลุงก็แก่แล้วลุงนี่คือโอ้โหคือเด็กหอที่เนี่ยไม่มีใครหน้าตาหล่อทั้งสักคนเลยคนนี้ก็ไม่สวยคนนี้ก็ขี้เล่ขี้เล่ทุกคนค่ะดูสิมีเพียงแต่คุณรอนเท่านั้นที่ช่างน่าดึงดูดเหลือเกินนะคะเขากำลังดูหนังอะไรกันเหรออ๋อเขากำลังดูโชว์เว้ยเป็นรายการทำอาหารนะคะทุกคนนี่เราจะมาดูทีวีของในเดอะซิมส์4กันนะคะเหมือนใช่เรื่องมั้ยเนี่ยเฮ้ยทำไรอ่ะวันนี้ป้าจะมาโชว์การทำการอบไก่ที่ใส่สมุนไพรแล้วจะชุบชุบโอ้โหไก่ไหม้แล้วจะลูกคนคุณโคเข้าไปแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยโอ้เสร็จแล้วจู้อ้าวเสร็จแล้วเหรออะไรวะคุณร้อนคุณอยู่ไหนเหรอคะผมอยู่หน้าห้องกับเพื่อนผมน่ะจริงเหรอคุณร้อนอย่าเพิ่งกลับหอนะคะเดี๋ยวคุณรอฉันเตือนก่อนได้ไหมน่ะดูสิอันนี้คือเขากำลังคุยกันตามภาษาผู้ชายนะคะแบบแมนๆค่ะคือใน3คนนี้เนี่ยปอว่านะคุณรอนน่ะหล่อที่สุดแล้วแล้วก็ดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้วเว้ยในขณะนี้เนี่ยเราก็กำลังหลับอยู่นะคะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวพอเราตื่นมาใช่ปะเราก็ต้องให้จีจี้กินข้าวก่อนนะคะอันนี้คือห้องครัวนะคะปอก็ได้ตกแต่งห้องครัวเพิ่มเติมแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องขอกันแล้วนะจ๊ะพอทำให้แล้วนะจ๊ะเราจะให้เขากินมันฝรั่งทอดแล้วกันแล้วก็มาขับถ่ายนะจ๊ะแล้วก็มาพอละแค่นี้แหละแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องไปเรียนหนังสือเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือโรงเรียนของเรานะคะเราจะทำการติวค่ะเราจะให้จีจี้นะคะติวการเล่นไวโอลีนนะคะทุกคนแล้วก็ให้นางเนี่ยมาเข้าร่วม
กีฬาสีนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้นางนอนก่อนแล้วกันนะคะอะไรนะวันแห่งความรักได้มาถึงแล้วทุกคนว้าวคือเราเนี่ยก็สามารถที่จะออกเดทแล้วก็มอบดอกไม้แล้วก็จีบได้ด้วยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีนัดนี่นาเพราะว่าวันนี้มันคือวันแห่งกีฬาสีหรือเปล่าอาจจะใช่นะตื่นได้แล้วจีจี้โอ้ยฉันตื่นแล้วแต่ว่าฉันแบบฉันหิวข้าวมากเลยแล้วฉันก็ต้องการเข้าห้องน้ำน่ะจีจี้จะไปไหนน่ะเอ้าเธอจะไปติวหรอทุกคนโอ้ยตายเธอตื่นมาก็ต้องไปโรงเรียนเลยน่ะน่าเบื่อจุงสู้ๆนะคะจีจี้เราเจอกันนะโอ้โหไม่เห็นมีนักเรียนเลยอ่ะจะบอกนะว่าเด็กที่นี่เนี่ยนอนตื่นสายทุกคนเลยทุกคนฮ่าโอ้โหอะไรนะหุยหุยมีคนโทรมาหาเรานะคุณรอนเขาชวนเราไปออกเดททุกคนสนใจจะไปออกเดทด้วยกันไหมที่วังสุดหลอนหรอคือคนชวนฉันไปเดทที่สถานที่แบบว่าน่ากลัวเหรอเนี่ยทุกคนเอาไงดีอ่ะคือแบบคือเราอ่ะกำลังเรียนหนังสืออยู่เว้ยแต่คือผู้ชายโทรมาแล้วคือเราอ่ะต้องโดดเรียนเพื่อไปหาผู้ชายเหรอทุกคนคิดว่ายังไงล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะพลาดโอกาสนี้ไปนะคะหรือว่าเราควรที่จะแบบว่าเราควรที่จะเรียนหนังสือก่อนนะทุกคนขอโทษนะคะคุณรอนแต่ว่าฉันน่ะกำลังติวอยู่น่ะแล้วเราก็ต้องปฏิเสธคุณรอนไปนะคะเพราะว่าเรื่องเรียนต้องมาก่อนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้จีจี้จะย่อแตกละค่ะฉันปวดเยี่ยมมากเลยโหคือแบบเอ้าจีจี้กลับมาแล้วทุกคนเอ้าจีจี้อยู่ไหนอะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้โอ้ฉันปวดเยี่ยมโอ้ฉันว่าแกควรจะไปฉี่ก่อนนะจีจี้ไปฉี่เร็วห้องน้ำเต็มอะฉันขอเข้าก่อนได้ไหมฉันไม่ไหวแล้วอ้ายว้ายให้ตายเธอทุกคนจีจี้ฉี่ลาดอะโอ้ my god คือห้องน้ำมันเต็มอะคือปอโดนแย่งฉี่อะทุกคนโอ้ยน่าอายมากเลยตอนนี้ฉันโคตรอายเลยน่ะทำไมต้องเกิดอะไรแบบนี้กับฉันด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลย ดูสิฉันไม่ไหวแล้วน่ะฉันเหม็นตัวเองมากเลยฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะนี่อาบน้ำกันชัดฮ่าๆกำลังอาบน้ำทุกคนโอ้ยฉันเหม็นมากเลยฉันขอถูช็อกโกแลตก่อนนะโอ้โหตอนนี้จีจี้คือหิวข้าวมากๆเลยใช่ไหมโอเคค่ะแล้วเราก็จะให้จีจี้กินข้าวนะคะทำอาหารกินก็ไม่ได้หรอให้ตายเถอะงั้นฉันคงต้องกินอาหารจานด่วนแหละกินเป็นคุกกี้แล้วกันนะจ๊ะทุกคนโอ้ฉันอับอายมากเลย กำลังสระผมอยู่แล้วเดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปหาผู้ชายกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็เรียนเสร็จแล้วใช่ปะเออแต่ว่าเราเนี่ยอย่าลืมเข้าร่วมทีมกีฬาสีนะคะทุกคนเออฉันต้องเข้าร่วมกีฬาสีด้วยหรอใช่แล้วนะจีจี้เธอเนี่ยอย่างงอแงไปเลยเรียนหล่อนอาบน้ำช้ามากๆเลยแต่เราสิจีจี้เสร็จแล้วนะฉันมาแล้วฉันอับอายมากเลยฉันเสียใจจังเว้ยวันนี้จีจี้ได้ข่าวว่าเธออ่ะฉี่ลาดหรอไอ้ป้าฉันเปล่านะเอ้าไปไหนอ่ะจีจี้อ๋อนี่ไงเขาให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะอยู่ทีมกีฬาอะไรนะคะเราก็คงจะไม่พลาดกีฬานักกีฬานะคะทุกคนป่ะลุยจ้ะโอเคตอนนี้จีจี้ได้เข้าร่วมกีฬาสีแล้วนะคะเอ้าจีจี้ไปไหนอ่ะเธอต้องกินข้าวก่อนนะอะไรอ่ะไปเข้าอุ๊ยตอนนี้จีจี้ต้องไปเข้าชั้นเรียนน่ะให้ตาเธอวันนี้ฉันแบบว่ามีติวแล้วก็ต้องมีแบบว่าไปเรียนด้วยอ่ะโอ้โหจีจี้สู้ๆนะฉันเชื่อว่าเธอจะผ่านไปได้นะจีจี้สู้ๆจ้าตอนนี้คือจีจี้ก็ได้เข้าไปเรียนแล้วนะคะทุกคนวันนี้คือจีจี้เนี่ยทั้งติวแล้วก็ทั้งเรียนด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยจีจี้ก็จะแบบว่าเรียนหนักหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมเว้ยก็เลยจะแบบว่าเรียนหนักหน่อยนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนจีจี้เลิกเรียนแล้วสวัสดีทุกคนเรามาแล้วนะ
โอ้โหตอนนี้เนี่ยฉันอยากเล่นคอมมากเลยโอเคทุกคนเราจะกลับมาเล่นคอมในห้องเรานะคะนี่ตอนนี้จิจี้เนี่ยคือแบบเรียนจนเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรให้จิจี้ทำนะคะจะได้แก้เบื่อนะคะแล้วก็อะไรอ่ะเทศกาลเริ่มขึ้นแล้วคลิกที่ป้ายอัจฉริยะเหรอไม่ไปอ่ะจะไปหาผู้ชายน่ะวันนี้คือจีจี้เนี่ยก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้ไปเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็แค่ออกไปหาผู้ชายกันนะคะทุกคนจีจี้กำลังเล่นเกม The Sims 4อยู่นะคะทุกคนหุยอะไรอ่ะทำอะไรกันหรอเขากำลังจูบกันน่ะโอ้โหคือแบบมันมากเลยใช่ป่ะจีจี้ใช่ค่ะคืออะไรอ่ะคาเมลอนเขาบอกว่าฉันได้ยินมาว่าเครื่องเป่าฟองสบู่ในเทศกาลเครื่องเทศมีรสชาติที่สุดยอดมากเหรออุ๊ยคือแบบว่าช่วงนี้เนี่ยลอนเนี่ยเขาชวนเราไปเดททั้ง2ครั้งเลยอ่ะเราว่านะครั้งนี้เนี่ยเราไม่ควรพลาดนะคะเราไปก็ได้อ่ะอุ๊ยทุกคนนี่เป็นเดทแรกของเรานะคะฉันมาแล้วค่ะคุณลอนสวัสดีครับขอบคุณนะที่มาหาผมน่ะโอ้ให้ตายเธอฝนตกง่ะไม่เห็นน่าสนุกเลยอ่ะอ๋อเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสังคมมหาลัยเว้ยแล้วก็กดยูหรอแล้วไงต่อวะอ๋อนี่ไงคือเราจะต้องเข้าสังคมเหรออันนี้คืองานอีเวนต์นะคะแล้วก็แต่ละอีเวนต์เนี่ยคือเขาก็จะมีเวลาบอกอยู่ขวามือนะคะโอ้โหอีเวนต์เยอะมากเลยนะทุกคนนี่ไงพอเจอละตัวชมรมคือเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะอยู่อะไรนะคะนี่ค่ะกวนป่วนเมืองแล้วก็ชนชั้นสูงส่งหรอแล้วก็นักเต้นเท้าไฟก็มาว่ะหรือว่าเราจะไปเป็นหุยอะไรอ่ะตอบรับคำเชิญด้วยอ่ะคืนนี้นะคะเหมือนว่าจะเป็นจดหมายนะคะเขาเนี่ยมาชวนจีจี้เนี่ยเข้าชมรมของเขานะคะเป็นชมรมกวนป่วนเมืองแล้วก็นักเต้นเท้าไฟเว้ยแต่ปอว่านักกวนป่วนเมืองเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจว่ะโอเคค่ะสวัสดีจีจี้ฉันได้ยินมาว่าคุณสนใจจะเข้าร่วมแก๊งป่วนเมืองเหรอเราควรจะไปดีไหมทุกคนคะเราไปก็ได้อะเราต้องไปนะเราขอโทษนะคะคุณรอนไม่รู้ว่าคุณรอนเนี่ยจะโกรธจีจี้หรือเปล่านะคะตอนนี้คือบอกว่าไปหลายที่มากเลยอะอ๋อเนี่ยเหรอสวัสดีโอ้โหที่นี่มีแต่คนเกี้ยวๆน่ะอุ๊ยวันนี้จีจี้แต่งตัวโคตรน่ารักเลยทุกคนดูดิอุ๊ยน่ารักมากเลยอะจีจี้เป็นอะไรหรอคะฉันกำลังมีตกอยู่เนี่ยเพราะว่าหวาดกลัวเพราะชื่อเสียงหรอจีจี้แต่เธอก็ไม่ได้มีชื่อเสียงนะเธอไม่ต้องกลัวไปหรอกโอ้โหแต่ว่าที่นี่โอ้โหเขากำลังจะไปไหนกันหรอคะอ๋อโอ้โหชั้นล่างเป็นล็อบบี้นี่นะโอ้เป็นล็อบบี้เหรอโอ้เก๋มากเลยคือเราต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนใช่ไหมแล้วอันนี้คือห้องอะไรหรออ๋ออันนี้คือห้องอาบน้ำใช่ไหมทุกคนโอเคค่ะเราจะลงมาเปลี่ยนชุดนะคะเป็นแบบว่าเปลี่ยนไปใช้ผ้าเช็ดตัวหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้อุ๊ยผู้ชายโทรมาอีกแล้วว่าคาเมลอนอยากรู้ว่าคุณพอจะไปเที่ยวเล่นบ้านเขาได้ไหมหรออุ๊ยทุกคนจะบอกว่าคุณลอนเนี่ยเขาชวนเราไปหอเขาว่าเฮ้ยหรือว่าครั้งนี้เนี่ยจีจี้จะต้องเสียตัวแล้วล่ะอุ๊ยเอาไงดีอะทุกคนเราควรจะไปดีไหมอะแต่ว่าเราเพิ่งจะถึงที่นี่เองนะเอาไงดีอะทุกคนปอแบบคือปอเลือกไม่ถูกเลยอะแต่ว่าผู้ชายอะต้องมาก่อนปะไปดีกว่าทุกคนโอ้โหตอนนี้คือแบบว่าจีจี้คือแบบอุ๊ยถึงแล้วอุ๊ยที่นี่คือหอคุณเหรอครับใช่แล้วครับแต่ว่าคุณโอ้โหอันนี้เป็นหอที่คิดว่าค่อนข้างจะดูมีตังค์อยู่นะคะคุณไม่ต้องอายผมไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเดี๋ยวนะคือปอรู้สึกว่าคาร์เมลอนน่ะพุงป่องมากเลยอะพุงป่องมากเลยอย่าบอกนะว้าหมอนบักอันนี้คือหมอนบักอู้ตายแล้วอาจารย์มากค่ะอุ๊ยเขากอดกันบ่อยมากเลยอะสองคนเนี้ยฉันชอบกอดคุณนะคะเพราะว่าฉันรักคุณค่ะอะไรอะให้ของขวัญแห่งความรักหรออันนี้คือให้เกี๊ยวผักคืออะไรวะ
ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความรักนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีแฟนได้นะคะทุกคนเราจะสารภาพคนที่สนใจแล้วก็จะทำการจีบเขานะคะบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยจีจี้ต้องได้จากคนอุ้ยทำไมเขาถึงทำเขาปฏิเสธเราเหรอทำไมอ่ะฉันชอบคุณนะคะคุณคุณรอนเอ้าคุณอย่าทำแบบนี้สิคะตอนนี้เหมือนจีจี้จะโดนหักหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคุณรอนเนี่ยเขาแบบทำแบบกับเราไม่ดีเลยอ่ะคือชวนเรามาแต่ก็พูดกับเราไม่ดีเลยคืออะไรวะเขาทำให้เราอับอายอ่ะทุกคนทำไมอ่ะคุณมันเป็นผู้ชายที่ทุเรศที่สุดเลยคุณคาเมรอนมีแต่เขาอับอายนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมาดูว่าเราจะแก้ไขความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่านะคะเอ้ามีตกมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเอ้าคืออะไรอ่ะคือเขาชวนเรามาหาแล้วเขาก็หนีเราไปอ่ะอ๋อเขาอยู่นี่คือเขาง่วงนอนหรอโอ้ให้ตายเถอะโอเคค่ะเราจะขึ้นไปที่หอเขาแล้วกันนะคะดูสิว่าหอนี้เนี่ยมีอะไรให้กินบ้างตอนนี้คืออยู่ข้าวมากเลยอ่ะมีห้องครัวไหมอ่ะห้องครัวไม่มีหรอฉันอยู่ข้าวอ่ะฉันอยากกินข้าวหอจะบอกว่าคาเมรอนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องเลยนะคะฉันว่านะฉันกลับไปที่หอดีกว่ายายรอนแปลเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณรอนเนี่ยกลับไปที่หอด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขานอนข้างทางคืออะไรวะไอ้บ้ามาแล้วค่ะคุณเมรอนคุณก็นอนที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณนะครับที่พาผมกลับมาด้วยนะไม่เป็นไรค่ะคือทั้งสองคนตอนนี้เนี่ยคือแบบทั้งง่วงทั้งหิวข้าวเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าฉันหิวข้าวมากเลยน่ะได้เลยฉันขอกินอาหารจานหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยคือแบบไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยจริงๆเว้ยทุกคนเพราะว่าคาเมรอนน่ะคือแบบเหมือนเล่นตัวนี่ไอ้คนเล่นตัวหล่อก็ไม่หล่อเธอคือจะบอกว่าทั้งมหาลัยนี้เนี่ยคือมีแค่คาเมรอนที่แบบว่าหน้าตาดีที่สุดแล้วเว้ยทุกคนจริงๆนะอ่ะกินข้าวเร็วลูกแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาจีบคาเมรอนต่อว้ายคาเมรอนกลับไปแล้วหรออุ้ยอ้าวตอนนี้ป้อหาคาเมรอนไม่เจอแล้วว่าเขากลับไปแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ทั้งหอนี่คือมีแค่เราเหรอเนี่ยโอ้ my god โอ้ยทำไมในหอไม่มีใครเลยล่ะทำไมเหลือแค่เราล่ะทุกคนอุ้ยทุกคนเขาอยู่นี่เองอ่ะฉันนึกว่าคุณหายไปไหนซะอีกผมอยู่นี่น่ะเมื่อคืนผมนอนในหอนี้น่ะจริงหรอฉันอยากจะมาแก้ไขความสัมพันธ์ของเราล่ะได้ไหมคะอะไรอ่ะทำไมว่าเขาทำไมอ่ะฮะคือรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะแบบไม่ค่อยลงรอยกันน่ะเอ้ยฉันหิวข้าวมากเลยน่ะก็ไปกินข้าวสิวะเราต้องเริ่มจากการทำความรู้จักก่อนแล้วก็ค่อยๆอะไรอ่ะชมเชยด้วยความซึมเศร้าหรือว่าพยายามจีบวะพยายามจีบได้ปะตอนนี้คือคาเมรอนน่ะเขาว้ายอีกแล้วว่าคือคาเมรอนเขาปฏิเสธเราอยู่แล้วว่าทุกคนคือฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันน่ะฉันแค่อาจจะแบบว่าดูแบบเร่งรีบไปหน่อยนะคะคือตอนนี้นะคะคุณรอนน่ะเขากำลังอึดอัดกับเราเว้ยคือเหมือนเขาไม่ชอบจีจี้เลยทำไมหรอจีจี้ผิดตรงไหนหรอคะโอ้โหดูสิตอนนี้คือแบบจีจี้เศร้ามากเลยอ่ะทุกคนคือทำไมหอถึงมีแค่สองคนวะเกิดอะไรขึ้นกับหอเราแล้วคือข้างนอกล่ะอ๋ออันนี้คืออะไรหรอเฮ้ยอันนี้คือใครอ่ะสมาชิกสมาคมโต้วาทีหรอเอ้าตรงนี้มีให้โต้วาทีด้วยอ่ะจริงป่ะจริงป่ะฉันอยากจะมาร่วมด้วยจังเลยอ่ะเฮ้ยมาเร็วเดี๋ยวปอจะให้จีจี้นะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมโต้วาทีกันนะจ๊ะทุกคนมาแล้วค่ะอะไรอ่ะทำอะไรกันอยู่หรอคะโอ๊ยทำไมจีจี้แต่งตัวแบบโอ้โหแก่มากอ่ะวันนี้ฉันจะมาโต้วาทีเรื่องกลิ่นกางเกงในนะจะบอกว่าการที่ทุกคนเนี่ยมีกลิ่นที่เหม็นเนี่ยเราก็จะกำจัดด้วยสไลด์ดีไหมล่ะนี่กิจกรรมโต้วาทีของเรานะคะทุกคน
อันนี้คือหน้าตาของเพื่อนๆของเรานะคะทำไมหน้าตาถึงแบบว่าเศร้ามากเลยอ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันอึดอัดเหลือเกินเอานะคือแบบตอนนี้เนี่ยจีจี้อยากกลายเป็นคนที่แบบว่าอกหักไปแล้วทุกคนเพราะว่านางเนี่ยโดนปฏิเสธนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคาร์เมลอนเนี่ยเขาจะไม่ชอบจีจี้นะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยค่อยมาต่อกันใหม่แล้วกันนะคะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะพาร์ทหน้าเนี่ยปอสัญญาว่าปอเนี่ยจะเอาคาร์เมลอนเนี่ยมาเป็นแฟนให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาจีจี้เนี่ยมาเข้ากิจกรรมโต้วาทีนะคะก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้ก่อนนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปอขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน